พี่ตั๊กมายุราขอจบเรื่องนะครับหลังได้เงินคืนครบแล้วส่วนเจ้าของเงินคนอื่นต้องทวงเองหลังจากที่พี่ตั๊กมายุรามาร่วมรายการแฉทาง GMM 25นะครับและมีช่วงหนึ่งเล่าถึงตอนที่ถูกดาราดังคนหนึ่งนะครับยืมเงินหลักแสนทวงจนอายก็ยังไม่ได้เงินคืนและภายหลังเพิ่งทราบว่าดาราคนดังกล่าวได้ยืมเงินคนในวงการไปทั่วรวมแล้วน่าจะถึง20ล้านบาทโดยหลังจากที่ไปร่วมรายการนะครับก็มีชาวเน็ตโยงไปที่นักแสดงสาวปูมัญชนานะครับก่อนที่พี่ตั๊กก็จะออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ใช่นะฮะล่าสุดครับพี่ตั๊กมายุราอัปเดตว่าตอนนี้ได้รับเงินคืนครบแล้วนะครับโดยโพสต์ภาพข้อความที่เขียนว่าล่าสุดพี่ตั๊กได้เงินคืนครบแล้วขอจบเรื่องราวทั้งหมดค่ะและเขียนแคปชั่นต่อนะฮะว่าคนอื่นคงต้องไปทวงกันเอาเองค่ะหมดเรื่องของเราแล้วนะฮะก็ยินดีกับพี่ตั๊กด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ